มาอัปเดตข่าวสารวงการไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันกับเก่งกวิทในทันไอทีนะคะสำหรับข่าวแรกของเราเนี่ยเป็นประเด็นดราม่าเรื่องใหม่ค่ะงานนี้แม้ดูเหมือนว่าประเด็นระหว่างสหรัฐกับหัวเว่ยจะดีขึ้นแต่ประเด็นระหว่างสหรัฐกับGoogle เพิ่งจะเริ่มฟังไม่ผิดค่ะสหรัฐกับ Google จริงๆเพราะตอนนี้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขามีการสั่งให้สอบสวน Google แล้วค่ะว่าแอบทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองของจีนหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากมหาเศรษฐีคนนึงที่เขาเป็นโคฟาวเดอร์ของ PayPal เนี่ยนะชื่อว่าปีเตอร์เทรลเขาไปพูดนะคะในงานสัมมนาเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมของสหรัฐโดยมีการตั้งคำถามกลับไปที่ Google กรณีข่าวลือนะคะที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า Google ไปให้ความร่วมมือกับกองทัพของจีนซึ่งเขาก็บอกว่าถ้านี่เป็นจริงเนี่ย Google ถือว่าขายชาติเลยนะเพราะ Google ให้ความร่วมมือกับจีนในขณะที่ไม่เคยให้ความร่วมมือแบบเดียวกันกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเลยด้วยซ้ำนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นแรงจูงใจเนี่ยก็คือการที่ Google ต้องการที่จะไปเปิดให้บริการต่างๆในจีนอย่างมากและช่วงหลังก็มีความพยายามอย่างหนักจนถึงขั้นที่อาจจะยอมรับเงื่อนไขและข้อต่อรองหลายๆอย่างจากรัฐบาลของจีนด้วยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังมีการพูดพาดพิงไปถึงบริษัทการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ที่ Google เพิ่งซื้อเข้ามาด้วยเขาบอกว่าจะเป็นไปได้ว่านี่เป็นการพัฒนาอาวุธทางการทหารอยู่โอ้โหไปไกลมากจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะคะซึ่งแน่นอนประธานาธิบดีทรัมป์ออกมารับเรื่องแล้วก็บอกว่าจะมีการสอบสวนเป็นการเร่งด่วนเพื่อหาความจริงพร้อมให้เครดิตปีเตอร์ด้วยว่าเป็นคนที่รู้เรื่องพวกนี้ดีที่สุดแล้วส่วนทางด้านของ Google เองก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีแถลงการเพิ่มเติมใดๆออกมางานนี้คงต้องรอดูแล้วล่ะว่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงมาต่อกันที่แอปพลิเคชันอีกหนึ่งแอปค่ะสำหรับตอนนี้หลายๆคนเริ่มกลับมาฮิตการเล่นทำหน้าแก่ก็คือเหมือนแบบว่าถ่ายรูปของเราในรูปเวอร์ชันปกติแล้วให้มันลองแบบ fast forward ไปซิว่าถ้าอายุ 50-60 หน้าตาฉันจะเป็นยังไงฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองดาราเล่นกันเยอะมากๆนะคะตอนนี้สหรัฐค่ะอีกแล้วออกมาเตือนว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงให้ใช้งานอย่างระมัดระวังโดยทาง CNN ก็รายงานนะคะว่าผู้นำวุฒิสภาเนี่ยขอร้องให้ FBI แล้วก็ FTC ออกตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากว่าอาจจะมีการเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เนี่ยออกไปได้ค่ะแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันนี้ยังถูกพัฒนาโดยรัสเซียอีกด้วยเกณฑ์ว่าประเด็นมันอยู่ที่แอปนี้ถูกพัฒนาโดยรัสเซียเนี่ยแหละโดยอันนี้อีกหนึ่งเหตุผลซัพพอร์ตก็คือเวลาที่เราเล่น Face App เนี่ยมันจะต้องมีการอัปโหลดรูปหน้าของเราเข้าไปใช่ไหมเขาก็บอกว่ารูปพวกนี้เนี่ยจะถูกดึงเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นะคะแล้วก็ประมวลผลก่อนที่จะใส่หน้าแก่ให้เราดังนั้นรูปที่ถูกอัพขึ้นไปจึงมีความเสี่ยงแต่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าแอปพลิเคชันใดๆเนี่ยก็จะมีการขอสิทธิ์ในการเข้าถึงรูปของเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องใช้รูปของเราไปทำการปรับปรุงไม่ใช่การแต่งหน้าต่างๆไม่ใช่แค่แอปนี้ค่ะมันเป็นพื้นฐานของการขอ permission หรือว่าขออนุญาตสิทธิ์ต่างๆทั่วไปเลยก็ว่าได้ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2017เนี่ยแอปนี้เขาเคยบูมเป็นไวรัลมาแล้วทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วผู้บริหารของทาง Face App เนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยอัปโหลดรูปขึ้นไปก็จริงเข้าไปเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองก็จริงแต่จะอัพแค่รูปที่เราอนุญาตก็คือหมายถึงว่ารูปที่เราจะเลือกไปทำหน้าแก่นั่นแหละเหตุผลคือมันต้องอัปโหลดขึ้นไปเพื่อใส่ฟิลเตอร์นะคะแล้วหลังจากนั้นไม่เกิน48ชั่วโมงรูปต่างๆจะถูกลบออกจากระบบไม่มีการเก็บรูปเอาไว้อย่างถาวรนะคะซึ่งอันนี้เขาก็บอกด้วยว่าไม่มีการแชร์ไม่มีการขายข้อมูลให้กับบริษัทอื่นๆแถมเซิร์ฟเวอร์ที่เอารูปไปเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้อยู่ในรัสเซียแต่เลือกใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ AWS แล้วก็ Google Cloud ซึ่งได้มาตรฐานทั่วโลกค่ะครั้งนี้อาจจะมองได้ว่าสหรัฐตื่นตระหนกเกินไปหรือเปล่านะคะกลัวว่าจะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้ามาล้วงข้อมูลตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเห็นเป็นรัสเซียก็เลยหน่อยเอาไว้ก่อนแต่ยังไงก็ตามนะคะขอแนะนำเลยการใช้แอปพลิเคชันใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ควรใส่ข้อมูลที่มากเกินไปอย่างในเรื่องของรูปภาพต่างๆที่เราจะอัปโหลดขึ้นไปก็ตามอย่างน้อยก็ดูให้มีความเหมาะสมไม่เป็นรูปที่โป๊กเลยหรือว่าเป็นรูปที่เรารู้สึกว่าถ้ามันหลุดออกไปแล้วจะสร้างความเสียหายให้กับเราแล้วกันเนาะถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองอีกทางค่ะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราพูดว่าเราจะเชื่อมสมองของคนเข้ากับคอมพิวเตอร์หลายๆคนนึกถึงหนังไซไฟเลยค่ะมีหนังไซไฟหลายๆเรื่องที่ออกมาทำแบบนี้แต่ล่าสุดตอนนี้มันจะไม่ได้อยู่แค่ในหนังแล้วนะคะเพราะตอนนี้มีโปรเจกต์ใหม่ของอีลอนมัสก์ชื่อว่า Neuralink ค่ะ
อันนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ในขั้นของการทดลองแล้วก็การพัฒนาต่อยอดนะเขาจะฝังเส้นที่จะเชื่อมเส้นประสาทของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์อันนี้จะทำให้เราสามารถใช้สมองสั่งการคอมพิวเตอร์ได้แค่คิดก็สั่งงานได้เลยทันทีค่ะโดยอันนี้เขาจะมีการฝังเส้นที่ว่าเนี่ยซึ่งมีขนาดเล็กมากๆเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์อีกค่ะเข้าไปเนาะแล้วที่เส้นนี้เนี่ยก็จะมีขั้วไฟฟ้าค่ะเพื่อรับสัญญาณประสาทจากสมองหลักๆเลยเนี่ยเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเอามาใช้ช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตหรือว่าสูญเสียอวัยวะต่างๆไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะลองคิดดูเล่นๆว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรานอนอยู่แต่ว่าเราสามารถสั่งงานสมาร์ทโฮมต่างๆในบ้านให้เปิดปิดทีวีให้เปิดปิดไฟต่างๆเองได้ให้โรบอททำความสะอาดพื้นได้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเองได้อันนี้ก็น่าจะสะดวกไม่น้อยรวมถึงมันอาจจะยังมาช่วยในเรื่องของการสื่อสารให้ได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยอันนี้อีลอนมัสก์เขาก็คาดหวังว่าจะได้เริ่มทดลองใช้กับคนจริงๆภายในสิ้นปีหน้าค่ะและถ้าเกิดพูดถึงเทคโนโลยีนี้ก่อนหน้าจริงๆมีมหาวิทยาลัยบราวน์ก็ออกมาทำเรื่องนี้เหมือนกันภายใต้โปรเจกต์ที่ชื่อว่าเบนเกตค่ะแต่ว่าอันนั้นเนี่ยจะมีความสามารถในการรับส่งข้อมูลได้น้อยกว่ารวมถึงเส้นที่เอามาใช้ในโปรเจกต์ของนูราลิงเนี่ยยังปลอดภัยต่อสมองมากกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเกิดทำได้จริงๆก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยได้เยอะเหมือนกันเนาะและนี่แหละค่ะคือข่าวที่เอามาฝากกันวันนี้สำหรับทันไอทีเอาไว้กลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ